เนื้อเมฆพัดยุคแรกหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนครปฐมเป็นยุคต้นๆมีสร้างด้วยเนื้อเมฆพัดเงินยวงใบพัดเรือชินตะกูและนำพิมพ์มากดเนื้อดินเผาใบลานเผาเพราะจะมีพิมพ์เล็กในยุคต้นและพิมพ์ใหญ่จะเป็นขนาดเท่าฝ่ามือเด็กและมีเนื้อใบลานเผาพิมพ์นี้เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยใครเห็นก็ทราบทุกคนจัดเป็นพระหล่อยอดนิยมของพระเกจิยุคกลางของเมืองยอดแหลมองค์นี้สภาพสวยมากๆผิวพรายเดิมๆเนื้อเมฆพัดเก่าดูง่ายๆหล่อได้งามสมบูรณ์มากแต่เนื้อนี้จะรักษายากนิดหนึ่งหากหล่นแตกกระจายหากมีกระเทาะซ่อมยากแต่เลี่ยมกันน้ำเข้าตลับงามๆได้เลยพุทธคุณครอบจักรวาล